วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เกมโลบัคนะครับในที่สุดก็อัปเดตแล้วครับขออภัยด้วยนะครับที่ช้าพอดีว่าผมนั้นเพิ่งตื่นนั่นเองนะครับทุกคนครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดนะเป็นโค้ดของครีเอเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคิงรูฟี่นั่นเองนะครับก็โค้ดตัวละครนี้นะครับผมที่บอกตัวละครไปแล้วสิก็คือไอ้โค้ดเนี้ยนะครับมันจะได้ตัวละครนะครับตัวละครที่จะได้นั่นก็คือใครที่ไม่ได้ใส่โค้ดนะครับผมจะให้โค้ดนี้ไปนะใส่มาครับนี่ครับคุณจะได้ตัวละครเรียกว่าตัวละครได้ไหมมันคือตัวละครแหละโอเมก้าแลนะครับผมก็คือไวท์สตาร์บอลนะครับไอไวท์สตาร์บอลเนี่ยคืออะไรนะครับมันจะเป็นชิ้นส่วนนะครับผมเป็นตัวละครที่จะเอาไว้อีโวนะครับผมก็โค้ดนี้นะครับทุกคน YouTube King Luffy 300,000 K Dan นะครับผมก็เนี่ยแหละครับผมทุกคนจริงๆนะมันควรจะมีโค้ดผมด้วยแต่ว่าทาง All Star เนี่ยเหมือนแบบว่าเขาไม่ค่อยสนใจทางฝั่งเรานะเหมือนเขาไม่สนใจทางฝั่งเราเพราะว่าทางฝั่งเราเนี่ยเขาเคยติดต่อผมมาว่าตอนนั้นคือคนเริ่มน้อยแล้วผมขอเล่านะคนเริ่มน้อยแล้วเขาบอกว่าไอ้ฟุตมันทักมาบอกเนี่ยต้องการโค้ดไหมยังเล่นแมปนี้อยู่หรือเปล่าทำคลิปได้ไหมคือตอนนั้นเขาแบบมาพูดเหมือนประมาณว่าช่วยทำคลิปหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมาเป็นช่องออสตาร์ทำแต่ออสตาร์ใช่ไหมเขาก็มาทักแบบนี้เว้ยผมก็แบบว่าก็ทำอยู่นะชอบแมปนี้อยู่อะไรเงี้ยเขาบอกทำโค้ดให้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมเรื่องนี้นะที่เขาคุยเนี่ยตั้งแต่ก่อนโลกที่3จะมาเว้ยพอโลก3มาปุ๊บเขาเงียบไปเลยเขาไม่นี่ผมเลยเว้ยไม่ตอบผมเลยผมก็ถามว่าโค้ดเป็นไงได้ไหมโค้ดได้ไหมเขาไม่ตอบผมเลยผมก็โอเคช่างมันนะครับไม่ได้ก็ช่างมันผมก็แค่ทำคอนเทนต์ช่องเขาไม่เป็นไรนะครับก็โอเคที่เราได้มานะครับผมก็คืออันนี้และถ้าเรากด Evo นะครับผมทุกคนครับตรงนี้นะครับไวท์บอลสตาร์เนี่ยสตาร์บอลเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้ตัวของเมเทโอนะครับหรืออุกกาบาตทั้งหมด30อันนะครับถึงจะ Evo เป็นโบลี่นะครับร่าง4นะครับซุปเปอร์เซย่า4ร่างลิงแดงนั่นเองดาเมจก็จะประมาณนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวนะเป็นคลิปถัดไปเนี่ยแหละครับทุกคนครับเอาเป็นตัวละครที่Evo ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเก่งหรือไม่เก่งนะครับตัวละครนี้นะครับผมอย่างที่บอกว่ามันได้จากโค้ดนะอย่าลืมนะครับไปใส่โค้ดกันด้วยนะครับผมทุกคนซึ่งโค้ดเนี่ยผมก็ให้ไปแล้วนะครับใต้วิดีโอเลื่อนไปดูเลยนะครับจะเป็นตัวนี้ถ้าสมมติว่าใส่ไม่ได้นะครับนั่นหมายว่าโค้ดหมดอายุนะครับหรือว่าลองเข้าเซิร์ฟ VIP ใครที่บอกว่าเพิ่งย้อนมาเลยนะครับจากอนาคตย้อนมาดูนะครับแล้วก็ใส่โค้ดนี้นะครับผมแนะนำว่าถ้ามันหมดอายุแล้วก็ลองหาตัวละครเทรดนะครับอาจจะเทรดได้นะมั้งตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคชิ้นส่วนเมเทโอนะครับได้ยังไงนะครับก็ที่เลดเนี่ยนะครับนะฮะเมเทโอเลดเนี่ยนะครับทุกคนครับก็โอเคครับผมใครที่จะใส่โค้ดนะครับเลื่อนลงไปใต้คลิปนะครับผมก๊อปไปเลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าโบลี่ล่างซุปเปอร์ซายา4นะครับเวฟ175เนี่ยจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวไปดูในรีวิวครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ